เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News Elon Musk ได้ทวีตโชว์ความคืบหน้าล่าสุดในการพัฒนายานอวกาศ Starship ด้วยการเผยภาพวิดีโอการประกอบยานอวกาศบนจรวด Super Heavy โดยมีโครงแขนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ช่วยรองรับค่ะโดยการทดสอบนี้เกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาและปล่อยจรวด Starbase บริเวณชายหาดโบกาชิก้าเมืองบราวน์สวิลล์ตอนใต้สุดของรัฐเท็กซัสติดกับชายแดนสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะโดยแขนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่นี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัท SpaceX พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการยกตัวจรวดขึ้นวางบนฐานปล่อยและยกยานอวกาศขึ้นไปวางประกอบบนจรวดรวมไปถึงทำหน้าที่ดักจับยานอวกาศและจรวดกลางอากาศในขณะลงจอดค่ะโดยการพัฒนาครั้งล่าสุดนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับประกอบยานอวกาศ Starship หรือว่า StarshipS20 เป็นยานอวกาศที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวนะคะซึ่งจะวางบนจรวด Super Heavy หรือว่า Booster 4ซึ่งมีลักษณะเป็นจรวดขนส่งอวกาศขนาดใหญ่ทำหน้าที่ขนส่งยานอวกาศ Starship ขึ้นสู่อวกาศและเดินทางกลับโลกค่ะเมื่อยานอวกาศและจรวดถูกประกอบการเข้าที่จะมีความสูงประมาณ120เมตรสำหรับยานอวกาศ Starship นั้นสามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้สูงสุดประมาณ100คนนะคะถึงแม้ว่าการทดสอบใช้แขนหุ่นยนต์เหล็กประกอบจรวดครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จเพียงขั้นแรกแต่ก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่แลกมาด้วยความพยายามและความทุ่มเทของทีมวิศวกรหลายร้อยชีวิตที่ทำการวิจัยพัฒนายานอวกาศและจรวดขนส่งอวกาศรุ่นใหม่มานานหลายปีค่ะสำหรับการทดสอบการส่งยานอวกาศ Starship ขึ้นสู่อวกาศและเดินทางกับโลกนั้นมีกำหนดการทดสอบในช่วงเดือนมีนาคมปี2022นี้นะคะโดยตัวยานจะถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกโดยไม่มีนักบินอวกาศ